เฮ้ยทุกคน TARUEK 75โคตรเอาเรื่องงบเริ่มต้นพันนิดๆได้เพจเฟกคัตได้โครงสร้างแกสเก็ตพิมพ์นุ่มๆรุ่นโปรรองรับไร้สายโครงสร้างด้านในแบบดีมากๆคือดีกว่าอาเคในปีก่อนๆอีกคลิปนี้เลยเอามาเทียบให้ดูกันระหว่างตัวธรรมดากับรุ่นโปรจะน่าสนใจแล้วก็เลือกอันไหนดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปดูรีวิวกันได้เลยค่ะขอเวลา10 วิถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟซอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์ได้เท่แบบนี้ด้วยหรือจะมาเป็นชาวข้างรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบการขายตรงไปการสวัสดีชาวข้างรักเกมมิ่งเกียร์แล้วก็ชาวข้างรักคีย์บอร์ดทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เฟซเจอและคีย์บอร์ดในงบไม่เกิน 2,000 ปีนี้ตัวไหนน่าสนใจก็น่าจะเป็นตัว DARUEK 75 ซีรีส์ตัวนี้แหละเขาจะมีทั้งตัวธรรมดาแล้วก็จะมีรุ่นที่เติมโปรด้านท้ายเข้าไปนะคะแต่จริงๆเรื่องของกล่องเนี่ยทั้ง2รุ่นจะมีความเหมือนกันอยู่แล้วไม่ได้ต่างอะไรกันมากด้วยของด้านในที่ให้มาค่ะก็จะมีตัวคีย์บอร์ดมาให้ใส่ในถุงโฟมแบบนี้ตัวสายการเชื่อมต่อจะเป็นแบบสายยางปกตินะคะ USB Type A to Type C มีใบคู่มือบอกการตั้งค่าของตัวคีย์บอร์ดต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดหากเป็นในรุ่นโปรเนี่ยจะมีแถมที่ดึงสวิตช์ที่ดึงคีย์แคปแบบ2 in 1มาให้ด้วยค่ะอย่างที่เราบอกไปในช่วงต้นคลิปที่ผ่านมาตัวนี้จะมีบอร์ดอยู่2รุ่นด้วยกันนะคะจะมีรุ่น DARUEK 75เป็นรุ่นธรรมดาแล้วก็จะมี DARUEK 75 Pro ตัวนี้สเปคก็จะดีมากกว่านะเฟซค่อนข้างเชียร์ไหนๆเปิดคลิปมาแล้วไฟก็จะมาพูดถึงเรื่องของราคากันก่อนนะรุ่นธรรมดาเนี่ยราคามันเริ่มต้นอยู่ประมาณ 1,290 ซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากหากเราขยับเป็นรุ่นโปรราคาจะเพิ่มมานิดหน่อยนะคะตอนนี้ที่เฟซเจออ่ะอยู่ที่ประมาณ 1,990 บาทเท่านั้นคืองบไม่เกิน 2,000 ยังสามารถใส่โค้ดลดอื่นๆเพิ่มเข้าไปได้อีกด้วยตอนนี้เนี่ยมีวางจำหน่ายที่ร้านเกมมิ่งแพนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อลองเทียบราคากับฟังก์ชันต่างๆที่เพื่อนๆจะได้แล้วเนี่ยเฮ้ยน่าสนใจมากเลยนะก็ระหว่างดูคลิปนี้จนจบก็ลองเอาไปเปรียบเทียบดูข้อมูลไว้ในใจตัวเองกันได้ถ้าเกิดใครสนใจเฟซแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะเพิ่มเติมนิดนึงถ้าเกิดใครต้องการฟอนต์ภาษาไทยเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะต้องแอดเงินเพิ่มราคา100บาทนั่นเองมาหาในส่วนของการดีไซน์ทั้ง2รุ่นเนี่ยเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นธรรมดาหรือว่ารุ่นโปรก็ตามจะมาในไซส์ 75% มีปุ่มให้80ปุ่มแล้วก็จะมีน็อปมาให้อีกด้วยตอนนี้ที่เฟซเจอนะทั้ง2รุ่นจะมีสีให้เลือกเป็นสีดำแต่จะมีคีย์แคปที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยแล้วก็ในดีไซน์ของเคสเนี่ยจะสังเกตได้ตรงแถว F flow นะคะจะมีการเล่นแบบเส้นขีดๆมาเพิ่มการดีไซน์ให้มันดูแปลกใหม่หากเรามาดูในฝั่งของบริเวณด้านข้างค่ะจะเห็นได้ว่าจะมีไฟเส้น RGB อีกด้วยตรงนี้สามารถปรับโหมดได้นะคะถามว่ามันเป็น full RGB เลยไหมอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ก็จะมีไฟให้ตกแต่งสวยงามเพิ่มเติมแบบนี้ส่วนวัสดุของเคสค่ะจะเป็นเคสพลาสติกใช่งบราคาเท่านี้ก็คือปกติอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีเรื่องของงานประกอบเห็นว่าอาจจะยังไม่ได้แบบหวือหวาเท่ากับตัว 3,000 4,000 ขนาดนั้นนะก็ยังอยู่ในงบราคาหลักพันเนี่ยแหละส่วนเราพลิกมาดูในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อหากเป็นรุ่นธรรมดาก็จะมีแค่ Type C อย่างเดียวอยู่ตรงบริเวณมุมด้านซ้ายของตัวคีย์บอร์ดแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นโปรจะมี Toggle Switch นะคะไว้ปรับโหมดการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็น Type C Wireless 2.4 GHz หรือว่า Bluetooth ก็คือเลือกปรับตรงนี้ได้แล้วก็ตรงข้างๆกันเนี่ยจะมีช่องเก็บ USB receive มาให้ด้วยดีมากๆพลิกมาที่บริเวณด้านหลังค่ะเจอกับฟีดทั้งหมด4จุดแล้วก็จะมีขาปรับระดับความสูงมาให้2ขั้นส่วนใครที่แพนจะเอาบอร์ดตัวนี้เนี่ยไปใช้งานข้างนอกมันจะเหมาะสมไหมตัวนี้ถือว่ามีน้ำหนักที่เบาเลยนะคะอยู่ประมาณ600กรัมถึง700กรัมเท่านั้นพกออกไปข้างนอกได้เลยมีน้ำหนักที่เบาค่ะในฝั่งของคีย์แคปจะมีความแตกต่างที่ชัดเจนพอสมควรนะโดยในรุ่นธรรมดาโซนคีย์แคปจะเป็นสีขาวแล้วก็จะตัดด้วยสีดำรอบนอกแต่วัสดุที่เขาใช้ค่ะในรุ่นธรรมดาเนี่ยจะเป็นพลาสติก ABS ทำฟอนต์ด้วยเทคนิคดับเบิลช็อตแล้วก็จะมีการยิงเลเซอร์ไฟลอดตรงฟอนต์ภาษาอังกฤษมาให้อีกด้วยแต่หากในรุ่นโปรอันนี้โซนด้านในเขาจะเป็นสีเทาแทนแล้วก็ฟอนต์จะเป็นสีออกส้มๆเหลืองๆหน่อยแต่วัสดุคีย์แคปปรับมาใช้เป็น PBT แทนแล้วก็เทคนิคฟอนต์แบบดับเบิลช็อตเอานะคะซึ่งการใช้ PBT เนี่ยมันจะดูพรีเมียมมากกว่านิดนึงเนาะแต่ว่าตัวฟอนต์จะไม่ได้มีการยิงเลเซอร์ไฟลอดมาให้เลยแล้วก็คีย์แคปแบบออริจินอลของเขาเนี่ยจะเป็นแบบอิงล้วนนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ฟอนต์ไทยเพิ่มเหมือนกับที่โชว์อยู่ในคลิปนี้สามารถไปกดสั่งซื้อกันได้ที่ร้าน Gaming Planet มีรับบริการยิงเลเซอร์ภาษาไทยให้ด้วยแล้วก็ในโหมดของระบบการเชื่อมต่อเนี่ยรุ่นธรรมดาจะใช้ได้แค่แบบเสียบสาย Type C อย่างเดียวแต่รุ่นโปรจะรองรับแบบไตโหมดเลยคุ้มค่ามากๆไม่ว่าจะเป็นเสียบสาย USB Type C Wireless 2.4 GHz แล้วก็ Bluetooth นะคะโดย Bluetooth เนี่ยต่อพร้อมกันได้ถึง3อุปกรณ์เลยโดยแบตเตอรี่ที่ให้มาค่ะจะอยู่ที่ 3,750 mAh ก็ถือว่าเป็นแบตระดับกลางๆนะเรื่องของการใช้งานไร้สายเฟซรู้สึกว่าเฮ้ยน่าประทับใจใช้เล่นเกมได้ดีพิมพ์งานเอ่ยไม่ค่อยเจอดีเลย์อะว่าง่ายๆถ้าเกิดใครไม่อยากให้โต๊ะดูเกะกะเกี่ยวกับสายมากเ
ินไปขยับไปรุ่นโปรดีกว่าอันนี้ค่อนข้างเชียร์แต่ถ้าเกิดใครงบไม่ถึงใช้แค่รุ่นสายปกติก็ได้เหมือนกันค่ะสวิตช์ของทั้ง2รุ่นนะคะเขาเลือกใช้เป็นตัวดาริวดีมสวิตช์ซึ่งจะเป็นสวิตช์ลีเนียฟีลการกดดีมากเลยนะอันนี้ทางดาริวผลิตเองเลยแล้วก็มีการหลุบเบื้องต้นจากโรงงานมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะด้วยความคงทนของการใช้งานเนี่ยแบรนด์เคมไว้อยู่ที่50ล้านครั้งเอาจริงก็เป็นสวิตช์อีก1ตัวที่เฟรรู้สึกว่าเฮ้ยมีงบราคาเท่านี้ใช้แบรนด์ตัวเองเลยหรอปกติในงบราคาเท่านี้มันจะเป็นแบบเลดบูเบาธรรมดาทั่วไปอะทุกคนแต่อันนี้คือดาริวจัดมาให้สเปคค่อนข้างดีเลยนะอันนี้ชื่นชมแต่ยังไงก็ลองไปฟังซาวด์เทสกันได้ถ้าถามว่าเสียงมันดีไหมตัวสวิตช์อะเสียงค่อนข้างดีแต่มันยังมีองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยทำให้ตัวบอร์ดยังไม่ค่อยแน่นมากเท่าไหร่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของการคัสตอมไมซ์เลยละกันถ้าเกิดเราเลือกรุ่นธรรมดาจะไม่ได้มีการรองรับฮอตสวอปมาให้นะอันนี้น่าเสียดายมากๆแต่ถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนสวิตช์เองแนะนำเป็นแบบการนั่งบัตรกีเอาหรือไม่ก็อัปเกรดเป็นรุ่นโปรค่ะเพราะรุ่นโปรจะสามารถฮอตสวอปได้รองรับทั้งขา3พินแล้วก็5พินเลยรวมไปถึงว่าในรุ่นโปรจะวางไฟมาแบบ South Facing Switch อีกด้วยจะมีความโปรมากๆเนี่ยแหละเป็นความว้าวของเฟซเลยนะว่าแบบเฮ้ยราคาไม่เกิน 2,000 น่ะได้ดีมากแล้วก็ไม่ว่าจะไหนรุ่นโปรหรือว่ารุ่นธรรมดาเพจมันเฟคคัทมุ้ยเฮ้อู้งงกรรมการงงคุณได้เพจ PC เฟคคัทบ้าไปแล้วในงบราคาเท่านี้รวมไปถึงว่าโครงสร้างของคีย์บอร์ดค่ะเป็นแบบแกสเก็ตก็ยิ่งทำให้มันเข้ารับไปด้วยการมีความเฟคจริงๆมันเฟคจริงๆเว้ยไม่ใช่แบบโม้ว่าเป็นแกสเก็ตแต่มันไม่เฟคอันนี้เฟคเออเนี่ยแหละคือความว้าวที่เธอรู้สึกว่าน่าสนใจอะในงบราคา 2,000 น่ะแต่แนะนำว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ลองจับของจริงนะคะใครอยากลองอาจจะมีในงานคอมมาร์ดนะก็ลองไปจับเล่นๆดูกันได้ว่ามันเป็นอย่างที่เฟซบอกจริงหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าถามว่าควรจะม็อดอะไรเพิ่มเติมก็น่าจะมีสแตปแล้วก็ม็อดโฟมเพิ่มนะคะเสียงมันจะได้แน่นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นไอเดียจากทางเฟซนะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่เพื่อนๆต้องรู้ค่ะเกี่ยวกับโหมดไฟในรุ่นธรรมดาเขาจะมีโหมดไฟมาให้7โหมดด้วยกันแล้วก็ยังสามารถปรับไฟด้านข้างได้อีกด้วยเดี๋ยวเฟซจะขึ้นการตั้งค่าไว้ให้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นโปรจะมีการปรับโหมดไฟได้ถึง12โหมดด้วยกันแล้วก็โหมดไฟด้านข้างอีก5โหมดส่วนถามว่าไฟเนี่ยมันโอเคไหมสวยไหมก็ถือว่าพอรับได้นะแต่ถ้าเกิดใครคาดหวังว่ามันต้องสมูทขนาดนั้นหรือว่าไฟแรงกับทะลุตาเนี่ยอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นสักเท่าไหร่นะคะมาดูในส่วนของโปรแกรมกันบ้างตรงนี้เขาจะรองรับแค่ในรุ่นโปรนะทุกคนถ้าเกิดรุ่นธรรมดาเฟซลองเช็คดูแล้วมันเป็นแบบปลั๊กแอนด์เพลย์เสียบแล้วใช้งานได้เลยแต่ในรุ่นโปรจะมีโปรแกรมรองรับอันนี้คือตั้งพวกปุ่มต่างๆได้แล้วก็จะมีโหมดไฟที่ปรับได้เพิ่มเติมได้ถึง23โหมดเลยรวมไปถึงว่ามีโหมดไฟตามจังหวะเสียงเพลงอีกด้วยแนะนำว่าให้โหลดโปรแกรมมาเพิ่มนะคะในรุ่นโปรก็จะสามารถเซตพวกมาโครต่างๆได้อีกจะได้ใช้งานกันอย่างคุ้มๆเดี๋ยวเฟซจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนะยังไงเดี๋ยวตอนนี้เราลองไปฟังเสียงซาวด์เทสกันค่ะว่าเวิร์กไหมในช่วงท้ายคลิปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆรู้สึกยังไงกับตัวนี้เพื่อนว่าว้าวนะในรุ่นโปรพองบราคาไม่เกิน 2,000 น่ะถ้าเกิดมีพวกโค้ดลดต่างๆอีกเนี่ยก็จะสามารถกรอกเพิ่มเข้าไปได้อีกแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าแล้วมันต่างกันตรงไหนอีกไหมนี่ค่ะเฟซทำชาร์ตเทียบกันมาให้เนาะบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ใช้สเปคโปรขนาดนั้นอ่ะอยากได้แค่รุ่นธรรมดาก็พอแล้วอันนี้ก็ลองเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะเฟซลองสรุปมาให้ในช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีสำหรับเพื่อนๆเอาไว้ตัดสินใจในการซื้อกันสำหรับคลิปวันนี้มีประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดใครสนใจไปสั่งซื้อกันได้ที่ร้าน Gaming Planet เนาะงบน้อยแต่ว่าเราใจแน่นอนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย